งานยากเซฟนายกอิงพ่อแมวฝ่าด่านทุ่งสังหารโหดฝ่ายแขนไม่ง่ายอย่างที่คิดสําหรับการจัดตั้งรัฐบาลอุงอิงแผ่ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่กินเวลามากกว่าสองสัปดาห์ก็ยังไม่ลงตัวเสียทีจนทําท่าว่าทำลายการเข้าประจำการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นทางการต้องล่าช้าไปอีกสักระยะจึงไม่แปลกที่จะได้เห็นในายใหญ่เพื่อไทยทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นบิดาของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันมาทําหน้าที่ผู้จัดการรัฐบาล ผุดข้าผุดออกตึกชินวัตนสามที่วันนี้เป็นเสมือนวอร่มในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้แต่แม้จะเพเซฟแค่ไหนขนาดที่นายกอิงยังไม่ทันทําหน้าที่อย่างเป็นทางการถึงขนาดออกอาการหงุดหงิดเพราะลงพื้นที่น้ําท่วมในฐานะนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ถึงสองสัปดาห์ก็ปรากฏว่าก็มีเจ้าภาพจองกระถินร้องเรียนจ้องสอยออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วโดยเฉพาะทีมงานบ้านป่าที่ถูกอัปเปหิตไปเป็นฝ่ายค้านก็เตรียมสงวิญ,ญญาณฝ่ายแค้นหาทางเอาคืนทุกดอกประเดิมด้วยเฮียเรื่อง เรืองไกลลีกิจวัฒนานักร้องมืออาชีพที่วันนี้เป็นมืองานลุงป้อมเริ่มร่อนคำร้องให้ตรวจสอบนายกอิงไปแล้วสองเรื่องนอกจากนี้ก็ยังมีมือดีผู้ไม่ปรากฏนามไปยื่นคำร้องต่อกรกตให้ยุพักเพื่อไทยและให้นายกอิงพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในข้อหาว่าพักเพื่อไทยปล่อยให้ทัศสิน์ครอบงำพักผ่านนายกเศรษฐาในการตั้งพิชิตเป็นรัฐมนตรีโดยอ้างคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญเป็นหลักฐานล่าสุดก็ยังมีคิวของป๋าเสรีเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศ หัวหน้าพักเสรีรวมไทยที่น้อยอกน้อยใจประกาศนำหนึ่งเสียงของพักถอนตัวจากพกร่วมรัฐบาลพร้อมแฉว่าเคยไปเยี่ยมทักษิณนขณนะเป็นนักโทษเด็กขาดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจถึงสองครั้งและเตรียมเปิดซีรีส์ชั้น14ที่มั่นใจว่าจะทําให้รัฐบาลอิงอายุสั้นกว่ารัฐบาลที่แล้วที่อยู่ไม่ครบปีด้วยขณะที่พ่อแมวก็หนาวหนาวร้อนร้อนอยู่เช่นกันที่มองข้ามไม่ได้ก็คงเป็นสามผู้เท่าข่ายสตออันได้แก่ชวนหลีภยัยบัญญัติบรรทฐาน จุรินลักษณวิสิท์ที่เป็นเสียงข้างน้อยพักประชาธิปัตย์ร่วมกับสันเพชรบุญยญมณีสอ,อสอสงขาที่น่าจะออกมาวางลวดลายฝ่ายค้านมืออาชีพโชว์ให้เด็กมันดูหลังจากนี้บวกกับการทําหน้าที่ตรวจสอบของค่ายสีสม้มพรักประชาชนเองก็เชื่อว่าหลังการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จก็จะกลับมาเข้มข้นขึ้นหลังจากที่จัดระเบียบภายในพักใหม่เรียบร้อยถือเป็นด่านโหดหินของอุ้งอิงนายกป้ายแดงทั้งเกมการเมืองในสภาที่ต้องรับมือทั้งฝ่ายค้านฝ่ายแค้นขณะที่นอกสภา ก็คงจะมีเรื่องกวนใจตลอดเวลาเพราะต่อไปเรื่องขี้หมูขี้หมาก็คงถูกร้องตรวจสอบสารพัดก็ต้องบอกว่าทุกนาทีนับจากนี้นายกอุงอิงคุณหนูน้องนูจ,จากตระกูลชินวัตรต้องก้าวย่างบนกระดานเกมอำนาจด้วยความสุมเสียงไม่ต่างจากทุ่งสังหารตลอดเวลาน่ารักน่ารุ้นว่าภารกิจเซฟนายกคุณหนูที่ว่ากันว่าเป็นไพ่ใบสุดท้ายของตระกูลชินวัตรจะไปได้สักกี่น้ำ